สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่ Channel วิมลท่าแพนะครับผมบอสนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาดูเจ้าตัว Middle Ocean Star ตัวยอดนิยมนะครับจัดมาอยู่ใน Limited Edition ในหน้าตาแบบคงไว้เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างมาก็เพียงแค่การเปลี่ยนสายหนังเท่านั้นเองนะครับก็จริงๆอ่ะเรือนเนี่ยได้น้อยนะแต่ละร้านเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตัว2ตัวเท่านั้นแหละนะครับไม่มีใครได้เยอะเลยเพราะว่ามันผลิตแค่500เรือนนะครับก็ใครที่คุ้นเคยหน้าตากับMiddle Ocean Star ที่มันเป็นตัวยอดนิยมอยู่แล้วเนี่ยตัว200เมตรตัวปกติเนี่ยที่ไม่ใช่ตัว 200C นะก็ผมบอกเลยว่าเรือนเนี้ยเพื่อนๆต้องคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็รู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้วแหละแต่วันนี้ผมหยิบมาเนี่ยก็เพื่อนๆอยากเห็นนะครับผมก็เลยหยิบมาให้แต่ผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่เนี่ยผมคิดว่าของน่าจะหมดเรียบร้อยแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันมาแบบตัวเดียว2ตัวจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูพิกัดตัวเรือนกันก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูเนาะก็ตัวเรือนของ Middle Ocean Star 200C นะครับตัวจริงๆแล้วเนี่ยเคสไซส์ของเขาเนี่ยมันจะอยู่ที่ 42.5 นะครับแล้วก็ส่วนความหนาของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ12มิล นะครับ 11.8 นะครับลักทุลักตัวนี้จะอยู่ที่49มิล นะครับหูสายแน่นอนครับใช้เบอร์22นะครับก็เพื่อนๆสามารถมาเปลี่ยนสายหนังนะครับเปลี่ยนสายแบบไหนก็ได้เลยแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับน้ำหนักพร้อมสายหนังตัวเนี้ยจะมาอยู่ที่100กรัมนะครับตัวนี้นะครับก็จะทำมาเป็น limited edition นะครับตัวนี้จะเป็น limited ของทางกีฬา extreme ชนิดหนึ่งนะครับก็คือ cliff driving นะครับซึ่งเป็นกีฬาโดดน้ำแบบจากหน้าผานะครับซึ่งผมคิดว่าบ้านเราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ผมว่ากีฬาเนี่ยคือค่อนข้างที่จะโด่งดังนะครับสำหรับแบบเป็นการจัดงานแข่งระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ล่าสุดก็2019นะครับที่ทาง Middle Ocean Star เนี่ยเปิดตัว600เมตรนะครับถ้าใครยังจำได้อยู่นะครับ2019ก็ผ่านมาประมาณปี2ปีแล้วนะครับตอนนั้นก็สปอนเซอร์หลักของทาง Red Bull นะครับหรือว่าผู้จัดแข่งขันกีฬา Extreme เนี่ยก็ Middle นะครับ Middle เป็นผู้สนับสนุนนะครับมันก็เลยเราจะเห็นกีฬา Extreme ชนิดเนี้ยมีแบบแบรนด์ Middle ติดอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็พอมาถึงปีนี้นะครับ2021นะครับก็จับมาอยู่ใน Middle Ocean Star ตัวปกตินะครับตัว200เมตรที่เราแบบคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับสิ่งที่มันแตกต่างจากเดิมเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับบอกเลยนะครับเพียงแค่สายนะครับทำมาเป็นสายผ้านะครับด้านหน้าเป็นผ้านะครับด้านหลังเป็นหนังนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นกีฬาโดดน้ำหรือว่าเป็นกีฬาโดดแบบโดดหน้าผาโดดน้ำลงมาเนี่ยที่เป็นกีฬาที่อันตรายสุดๆเนี่ยผมบอกเลยว่ารูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยเอาจริงๆถ้าเกิดใส่ลงน้ำเนี่ยมันก็ไม่เหมาะอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันทำออกมาเป็นแบบถึงแม้ว่าฝั่งนี้มันจะกันน้ำได้บางส่วนนะครับแต่ฝั่งนี้ผมแนะนำเลยว่ามันกันน้ำไม่ได้นะครับเวลาใส่เนี่ยคือมันจะไปเร็วแน่นอนนะครับและสิ่งที่มันแตกต่างกันอีกอย่างนึงก็คือในส่วนฝาหลังนั่นเองฝาหลังเนี่ยแทบแบบเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ก็จะมีพวกตาโลโก้ต่างๆของทาง Red Bull เนี่ยแปะไว้ให้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยครับทางของ Red Bull เนี่ยแปะไว้แล้วก็จะมีสัญลักษณ์แบบต่างๆนะครับกีฬาของเขานะครับแล้วก็จะเป็น limited edition นะครับที่ผมบอกว่าทางร้านได้อย่างละตัวเนี่ยก็คือว่ามันจริงๆนะเพื่อนๆลองดูเลข limited นะครับมันมีเพียงแค่500เรือนแล้วก็มันผลิตทั้งหมดเนี่ย500เรือนทั่วโลกนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ารุ่นเนี้ยกับในคอลเลกชันที่ยอดนิยมอย่าง Ocean Star นะครับ200เมตรเนี่ยผมบอกเลยว่าเรือนเนี้ยค่อนข้างที่จะคือออกปุ๊บก็คือหายากแน่นอนครับเพราะทำมาแค่500เองนะแล้วก็เป็นเรือลิมิเต็ดที่น่าเก็บมากนะครับเพราะว่าเขาลงเลขลิมิเต็ดเรียบร้อยเลยนะครับใครที่แบบคุ้นเคยกับร้านประจำนะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ก็อยากให้แบบลองถามแบบด่วนๆเลยนะครับว่าเขายังมีอยู่ไหมนะครับเพราะว่าผมบอกได้เลยว่าการันตีได้เลยว่ารุ่นนี้น่าจะหาของยากแล้วล่ะแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ชอบในMiddle Ocean Star หรือว่าไม่ได้ชอบในลิมิเต็ดนะผมก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่าอันนี้เขาทำเอาใจแฟนๆ Middle Ocean Star กับพวกกีฬาเอ็กซ์ตรีมเท่านั้นเองนะครับก็เลยทำออกมาแบบตึงเดียวเท่านั้นเองแค่500เรือนนะครับผมคิดว่าเข้าไทยเนี่ยไม่น่าถึง10เรือนนะครับน่าจะหลักหน่วยเรือนเลยแหละนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับราคาป้ายของเขาเนี่ยจะมา 34,900 บาทนะครับและอันนี้คือรหัสรุ่นเขานะครับซึ่งถ้าเกิดเราเทียบกับตัวปกติเนี่ยตัวปกติของเขาเนี่ยก็คือเป็นตัวสแตนเลสหน้าน้ำเงินปกติเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครับหน้าตาเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้จะมาเป็นแบบตัวรุ่นปกติอะนะครับสายสแตนเลสนะครับราคาของรุ่นปกติเนี่ยจะมาถูกกว่าด้วยนะครับอยู่ที่ 32,000 นะครับซึ่งตัวนี้จะแพงกว่าแล้วก็มาในรูปแบบของสายผ้าด้วยอันนี้เป็นสายสแตนเลสนะครับซึ่งถ้าพูดถึงความคุ้มค่าในการใช้งานเนี่ยก็ผมบอกตรงๆเลยนะครับก็เปลี่ยนสายกับเปลี่ยนฝาหลังมานะครับก็จับมาเป็นลิมิเต็ดเรียบร้อยละแต่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มราคานะครับใครที่
ไม่ได้ติดซีเรียสว่าเป็นลิมิเต็ดหรือเปล่าเนี่ยตัวธรรมดาก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่ขายดีตลอดเวลาบอกได้เลยว่า Middle Ocean Star ตัวหน้าน้ำเงินนะครับกับตัวไทเทเนียมเนี่ยวันนี้หยิบมาตัวหน้าน้ำเงินเนาะก็บอกเลยนะครับเป็นตัวที่ต้องติดตู้เลยนะครับเป็นรุ่นอยู่ในแบบเป็นสามัญประจำร้านเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ถูกขายได้ตลอดนะครับเพราะมันเป็นตัวเริ่มต้นของนาฬิกาดำน้ำแบรนด์สวิสได้สบายๆนะครับแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยไม่แพงพอหักส่วนลดอะไรแล้วเนี่ยเป็นราคาที่แบบ 20,000 กลางๆเนี่ยเราสามารถจับต้องได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเป็นลิมิเต็ดก็ต่างกันมาเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบในเรื่องของสายตัวนี้นะครับก็เพื่อนๆสามารถ modify เอาสายเบอร์20ใส่กับรุ่นปกติของเพื่อนๆได้เลยนะครับก็สายที่เขาทำมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเข้ากับตัวหน้าตาของเขาค่อนข้างเป็นอย่างดีเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือสีส้มนะครับตัวเขียนวรรณคดีสีส้มนะครับก็ทำออกมาเป็นคลิปส้มเหมือนกันนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับก็ใครที่อยากได้สายเฉพาะสายตัวนี้แล้วอยากเอาไปใส่กับตัว Middle Ocean Star ปกติเนี่ยยังไงลองเพิ่มไลน์ท้ายคลิปมานะครับเดี๋ยวผมจะลองสอบถามไว้ให้ว่ามันมีหรือเปล่าแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับแต่ตอนที่ผมรีวิวตัวเนี้ยผมยังไม่รู้นะครับยังไงเพื่อนๆลองสอบถามมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีเนี่ยมันอาจจะมาน้อยนะครับใครที่จองก่อนหรือว่าอยากได้เฉพาะสายเนี่ยอาจจะได้แบบนิดหน่อยนะครับยังไงลองเพิ่มไลน์แล้วก็ทักมานะครับหรือว่าใครอยากมาสอบถามราคาก่อนก็ได้นะครับยังไงลองทักทางไลน์มานะแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวภายน้ำหรือว่าเป็นตัวอะไรต่างๆของตัวลิมิเต็ดตัวเนี้ยก็จะเหมือนกันทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครับก็ใครที่สงสัยว่ามีอะไรแตกต่างกันก็ไม่มีนะครับมีเพียงแค่นี้เองนะครับที่เห็นเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าผมอยากแนะนำนะหลายคนชอบสงสัยในเรื่องของตัว Middle Ocean Star ในจุดนี้ก็คือว่าในตัวเรือนะครับหลายคนมองว่าเรือเนี้ยมันเป็นเรือที่ดูค่อนข้างใหญ่นะครับไม่เหมาะกับข้อแขนคนบ้านเราแต่ผมบอกเลยนะครับตัวเรือนของตัว Middle Ocean Star นะทุกรุ่นนะครับที่มา 42.5 เนี่ยคือมันเท่ากับตัว Fight Sport ที่เพื่อนๆเล่นกันเลยตัวขอบเบเซลนะครับคือตัวเรือนของเขาเนี่ยมีพิกัดไซส์เดียวกันแต่ถ้าเกิดเราเอามาชนกันเนี่ยเอามาชนกันจริงๆเนี่ยตัวนี้มันจะดูใหญ่กว่านะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวลักทุลักหรือว่าหูสายหนูหูสายตัวนี้มันกว้างกว่าตัวนี้อย่างที่บอกดูสเปคตอนแรกเนี่ยมันอยู่ที่49มิลแต่ทาง Seiko Five Sport เนี่ยมันอยู่ที่46มิลเท่านั้นเองมันเลยทำให้เวลามันอยู่บนข้อมือเนี่ยถ้าเป็นตัว Middle Ocean Star เนี่ยมันอาจจะดูหูสายของเขาเนี่ยอาจจะเลยข้อแขนไปนิดนึงสำหรับคนที่ข้อแขนเล็กแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเอาตัวนี้มาจับเป็นเปลี่ยนเป็นสายหนังแบบเนี้ยนะครับผมว่ามันก็ใส่ได้สบายสบายเลยสำหรับคนแขนเล็กนะมันก็ไม่ดูน่าเกลียดแล้วก็ไม่ดูจนแบบมันโอเวอร์ไซส์จัดเกินไปนะผมว่ามันโอเคเลยนะครับกับมาในรูปแบบของสายหนังแบบนี้นะครับใครที่แบบมีตัวเก่าอยู่อย่างเงี้ยอยากเปลี่ยนสายหนังในเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับก็ผมก็มีสายแบบให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะที่ไม่ใช่สายแบบเนี้ยนะครับที่มันติดตัวเรือของตัวลิมิเต็ดมาเนี่ยก็มีนะครับจะเป็นสีนั้นสีนี้คือลองทักมาเดี๋ยวผมจะส่งให้เลือกนะครับใครที่มีตัวนี้อยู่แล้วอยากเปลี่ยนสายแบบลิมิเต็ดแบบนี้บ้างนะครับก็จะได้ดูเป็นไอเดียเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรือ Limited Edition นะครับผมว่าคลิปนี้ก็สั้นๆเบาๆนะครับสำหรับคนที่ชอบนะก็อยากเก็บสะสมก็โอเคแหละนะครับน่าโอเคอยู่แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายก็ถือว่ามันก็แพงขึ้นมาโดยใช้เหตุนะครับก็แล้วแต่นะครับตัวกล่องอะไรของเขาก็อย่างที่เห็นนะครับก็ค่อนข้างที่จะ Limited นะมีกล่องมีอะไรออกมาชัดเจนแต่ก็ไม่ได้อะไรแถมเลยนะครับมีแค่เฉพาะตัวนาฬิกากับตัวกล่องแล้วก็ตัวใบประกันที่บอกว่าเป็นลิมิเต็ดนะครับเพิ่มมาอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะถูกใจกับตัวนี้กันนะครับก็ยังไงลองสอบถามมานะครับก็วันนี้ผมบอสจาก Channel วิมลท่าแพก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ